สวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมทางไทย PBS Podcast อยู่ในขณะนี้นะคะดิฉันโสภิตบังมิวัฒนาค่ะรายงานมาจากทางกรุงกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7กันยายน2565ทีมงานของไทย PBS Podcast ได้มาร่วมการประชุมเกี่ยวข้องกับทางด้านของสื่อเสียงและวิทยุที่ประเทศมาเลเซียค่ะการประชุมในช่วงสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7นะคะกันยายน2565ที่จัดขึ้นเป็นความร่วมมือของหลายฝ่ายรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศด้านการกระจายเสียงค่ะในวันที่4วันที่5นะคะเป็นการประชุม ABU Radio Asia Conference 2022เจ้าภาพก็คือองค์กรระหว่างประเทศ Asia PacificBroadcasting Union หรือว่าสหภาพการกระจายเสียงในเอเชียแปซิฟิกที่ Thai PBS เป็นสมาชิกอยู่ด้วยค่ะองค์กร ABU นี้นะคะก็มีสมาชิกมากกว่า200องค์กรจากเกือบ70ประเทศเลยทีเดียวค่ะก็เรียกว่าในหลายๆภูมิภาคนะคะมารวมกันส่วนวันที่6วันที่7เป็นการจัดประชุม Radio Days Asia 2022เจ้าภาพก็คือทีม Radio Days Asia แล้วก็ของยุโรปของ EU นะคะรวมทั้ง ABU ก็เป็นพาร์ทเนอร์เจ้าภาพร่วมจัดงานด้วยร่วมเบ็ดเสร็จ4วันเนี่ยค่ะก็เรียกว่าเป็นที่รวมพลของบรรดาคนที่ทำงานในอาชีพเดียวกันทั้งในส่วนภาคบริการสาธารณะคือ Public Service แล้วก็ภาคเอกชนภาคธุรกิจมีเวทีสัมมนาเยอะมากเลยค่ะเพื่อจะนำประสบการณ์ของคนที่ทำงานในอาชีพจริงๆนะคะมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้เปิดความสัมพันธ์ไปรู้จักเพื่อนใหม่ๆในชาติอื่นๆก็จะได้เห็นด้วยนะคะว่าที่อื่นก็ทำอะไรกันยังไงทั้งหมดเนี้ยค่ะทีมงานของไทย PBS เราได้มาร่วมการประชุมด้วยแล้วก็หวังว่ามีหลายเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะได้เอากลับไปในการพัฒนางานด้านสื่อเสียงของไทย PBS คือไทย PBS Podcast จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากขึ้นนะคะดิฉันมาอยู่ที่นี่ 2-3-4 วันเนี่ยออกไปสังเกตการปรากฏการณ์ข้างนอกก็น่าสนใจค่ะว่าสถานการณ์ในมาเลเซียเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการระมัดระวังตัวเองกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยผ่อนคลายลงมากทีเดียวนะคะในการออกไปพื้นที่นอกอาคารก็จะพบว่าคนมาเลเซียจำนวนไม่น้อยเลยไม่ได้สวมหน้ากากกันแล้วค่ะแต่ก็ยังมีบางคนที่มีความห่วงใยอยู่ก็ยังสวมอยู่บ้างประปรายนะคะซึ่งถือว่าเป็นความผ่อนคลายที่ค่อนข้างจะมากเมื่อเทียบกับสถานการณ์ในประเทศไทยที่เรายังรู้สึกว่ากังวลเรื่องนี้อยู่แล้วก็ยังต้องการประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากในทุกๆที่ทีมงานคนไทยเราก็ไม่พลาดค่ะเราก็ต้องระวังกันอย่างมากๆเลยนะคะในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ค่ะกลับมาที่เรื่องเนื้อหาของการประชุมค่ะมีหลายเรื่องที่น่าสนใจซึ่งรอบนี้นะคะถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกในรอบ2ปีที่ไม่ได้เจอหน้าเจอตาแบบเห็นตัวกันอันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดนั่นเองค่ะมาเจอกันเนี่ยก็มีคนที่ทั้งประชุมข้างในห้องแล้วก็ออกไปข้างนอกคือรับชมทางออนไลน์ด้วยหัวข้อหลักๆนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันของวิทยากรจากหลายประเทศในหลายภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหราชอาณาจักรมาเลเซียเองแล้วก็ทางฝั่งของญี่ปุ่นเยอรมันนะคะแล้วก็มีอีกหลายชาติที่เข้าร่วมด้วยรวมทั้งหลายประเทศในเอเชียแล้วก็ในอาเซียนเราก็มาแลกเปลี่ยนอย่างเช่นเวียดนามแล้วก็มีเซสชันหรือมีหัวข้อที่ดิฉันเองได้ไปร่วมพูดคุยด้วยในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องของความท้าทายของสื่อสาธารณะในอนาคตนะคะเนื้อหาที่น่าสนใจมีหลายอย่างค่ะเช่นจะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่มันกำลังรออยู่ข้างหน้ากับคนทางด้านสื่อเสียงรวมทั้งคนวิทยุว่าจะต้องปรับตัวยังไงจะต้องแข่งขันยังไงทั้งกับคู่แข่งในสถานีของวิทยุเองและการย้ายตัวเองจากสื่อเก่าที่เป็นสื่อระบบอนาล็อกมาสู่ดิจิตอลแล้วข้ามแพลตฟอร์มไปสู่สื่อออนไลน์แล้วก็สื่อใหม่ๆหัวข้อนึงที่น่าสนใจแล้วก็พูดกันถึงเยอะมากเลยค่ะก็คือการเข้ามาของ TikTok หรือ YouTube นะคะซึ่งในฝั่งของตะวันตกเนี่ยให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะว่ามีผู้คนที่เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยมากคำถามก็คือว่าอ้าวแล้วคนที่ทำงานทางด้านของสื่อเสียงจะย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่เหล่านี้เพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ให้เข้าถึงคนกลุ่มใหม่ๆที่เป็นคนฟังพอดคาสต์ได้ยังไงและในเวลาเดียวกันก็ยังต้องเก็บรักษาคนที่ติดตามฟังเป็นแฟนในกลุ่มของวิทยุด้วย
วิทยุก็ย้ายขึ้นมาอยู่ออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็มีหลายกรณีศึกษาที่น่าสนใจค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีพูดถึงเรื่องของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาสนับสนุนให้งานสื่อเสียงน่าฟังมากขึ้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางมากขึ้นตัวอย่างเช่นมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะนะสมาร์ทสปีกเกอร์สนะคะหรือโปรแกรมอย่างเช่น Alexa ที่เป็นตัวอัจฉริยะในการที่จะโต้ตอบผู้คนหรือแม้กระทั่งความคิดที่จะเอาสื่อพอดคาสต์เนี่ยเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันส่วนหนึ่งของรถยนต์เพื่อจะเป็นเพื่อนคนฟังซึ่งก็เท่ากับว่าในด้านหนึ่งก็เหมือนกับจะเป็นคู่แข่งของวิทยุโดยปริยายแต่อีกด้านหนึ่งก็มองว่าเป็นเพื่อนที่จะร่วมกันพัฒนาร่วมกันและเป็นเครื่องช่วยสนับสนุนให้คนทำวิทยุเนี่ยปรับตัวขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการที่มีตัวอย่างจากหลายประเทศนะคะที่ทำให้เห็นว่าการใช้พื้นที่ของวิดีโอคือภาพเนี่ยมาช่วยสนับสนุนเรื่องของเสียงเรียกว่าเป็นวิดีโอพอดคาสต์เนี่ยทำยังไงและเรื่องน่าสนใจมากค่ะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่ Thai PBS Podcast เองเราจะได้เอาข้อมูลกลับไปใช้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะลิซเองก็ได้พบกับอีกหลายหน่วยงานหลายคนที่จะได้เชื่อมความสัมพันธ์และเป็นเพื่อนกันอีกในอนาคต Thai PBS actually learning here because we are just only 14 years here. We as a group since 15 January 2018หัวข้อหนึ่งนะคะดิฉันได้มีโอกาสไปเป็นตัวแทนของ Thai PBS Podcast พูดคุยกันด้วยก็คือเรื่องอนาคตของสื่อสาธารณะค่ะบนเวทีนั้นก็มี3คนที่คุยกันนะคะ Thai PBS Podcast ในนามของจากประเทศไทยแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นตัวแทนจากทาง SBS นะคะสื่อสาธารณะของออสเตรเลียแล้วก็ยังมีตัวแทนจากทาง Radio New Zealand ด้วยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อที่พูดถึงเรื่องของอนาคตของสื่อสาธารณะว่าจะเป็นอย่างไรและมีความท้าทายอะไรรออยู่ข้างหน้าน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าในการพูดคุยกันแม้ว่าจะใช้เวลาไม่นานมากนักนะคะแต่มันก็มีความร่วมหลายอย่างของคนทำสื่อในฐานะสื่อสาธารณะอย่างแรกก็คือว่ามีเรื่องของความไว้วางใจความเชื่อถือจากสาธารณชนที่จะให้กับสื่อสาธารณะเวลาที่มีเหตุการณ์สถานการณ์ด่วนหรือว่าเรื่องฉุกเฉินหรือเรื่องอะไรก็ตามที่ต้องการข้อมูลความจริงที่ชัดเจนสื่อสาธารณะก็จะเป็นคำตอบให้สิ่งนี้มีเหมือนกันนะคะทั้งที่ออสเตรเลียที่นิวซีแลนด์แล้วก็ประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของความท้าทายทำนองเดียวกันที่เป็นเรียกว่าจุดที่ต้องฟันฝ่ากันอีกมากอย่างแรกก็คือการบริหารงานภายใต้สื่อโฉมใหม่ในเทคโนโลยีใหม่ด้วยงบประมาณที่จำกัดและอย่างที่สองก็คือทำอย่างไรที่สื่อสาธารณะซึ่งก็เติบโตมากับวิทยุแล้วก็สื่อยุคเก่าเนี่ยจะย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในส่วนของสื่อยุคใหม่โดยที่ยังคงรักษาฐานของกลุ่มผู้ฟังวิทยุเดิมอยู่ให้ได้แล้วก็ต้องเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนรุ่นยุคหนุ่มสาวซึ่งมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีแล้วก็มีแพลตฟอร์มใหม่ๆที่หน้าตาแตกต่างมากมายคือจากนี้ไปเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องของสื่อเสียงมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องสื่อสารเฉพาะแต่เสียงล้วนๆแล้วนะคะเพราะยกตัวอย่างง่ายๆพอดคาสต์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในเมืองไทยในเวลานี้เนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยกราฟิกมีข้อความวิดีโอพอดคาสต์หมายความว่ามีเสียงสื่อสารเป็นหลักแต่ก็มีภาพเคลื่อนไหวประกอบด้วยเทคโนโลยีจะทำให้เรามีอุปกรณ์แล้วก็พื้นที่แพลตฟอร์มใหม่ๆอีกเยอะมากเลยก็เป็นโจทย์ที่เราจะต้องดูกันต่อว่าเราจะปรับย้ายตัวเองยังไงที่ทำให้สามารถยังคงรักษาเป้าหมายหลักเอาไว้ได้ก็คือการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนฟังนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ได้คุยกันบนเวทีในหัวข้อแลกเปลี่ยนเรื่องอนาคตของสื่อสาธารณะนะคะดิฉันพบว่าวิทยากรทั้ง3คนเนี่ยมีจุดนึงร่วมกันก็คือว่าเรายังมีความหวังกับเรื่องของการทำงานในฐานะสื่อสาธารณะที่จะทำให้มีรายการดีๆส่งต่อไปถึงผู้ฟังทุกกลุ่มค่ะแต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่นะคะอย่างเช่นSBS ที่เป็นสื่อสาธารณะของออสเตรเลียเนี่ยเขามีจำนวนของการให้บริการในภาคภาษาต่างๆเนี่ยประมาณสัก60ภาษาเพราะว่าออสเตรเลียเป็นชาติที่มีความแตกต่างหลากหลายของคนหลายเชื้อชาติเป็นส่วนผสมผสานแล้วก็ยังมีผู้อพยพมาจากฝั่งของเอเชียไปอีกหลายประเทศด้วยนะคะOrigin story actually starts out in 1975, and the government at the time funded two radio stations in Sydney and Melbourne.
คุณเดวิดหัวก็เล่าให้ฟังค่ะซึ่งรูปแบบก็จะมีความคล้ายไม่ว่าจะเป็นBBC ในอดีตที่มีจำนวนภาษามากขึ้นแต่ตอนนี้ก็ลดลงนะคะหรือว่าChina Media Group หรือ CRI ในอดีตที่เป็นของจีน China Radio International NHK อันนี้มีการให้บริการภาษาต่างประเทศทำนองเดียวกันนิวซีแลนด์ก็เหมือนกันค่ะก็เป็นชาติที่มีความหลากหลายเช่นเดียวกันมีทั้งชนเผ่าพื้นเมืองนะคะแล้วก็มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นเรดิโอนิวซีแลนด์ก็จะมีการให้บริการที่หลากหลายเพื่อตอบรับกลุ่มคนฟังที่แตกต่างกันนะคะOne part is television, gets all its funding, bulk of its funding through commercials. Linear television is in a slow decline. 3-4 วันที่คนทำวิทยุและทำสื่อเสียงทั่วโลกได้มาเจอกันที่มาเลเซียจากหลายภูมิภาคในงาน Radio Days Asia 2022เนี่ยนะคะดิฉันได้พบว่ามีความร่วมกันอยู่หนึ่งเรื่องเป็นอย่างน้อยก็คือว่าจำนวนมากเลยของผู้คนที่ได้ไปแลกเปลี่ยนและพูดคุยด้วยเนี่ยนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าจุดเริ่มต้นและจุดตั้งต้นของการที่เข้ามาทำงานในอาชีพของสื่อวิทยุเนี่ยเป็นเพราะเขาเกิดเติบโตแล้วก็ได้เห็นช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตวิทยุเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขานั่นเองค่ะความรักแล้วก็มีแพชชั่นหรือความลุ่มหลงไหลหลงในงานสื่อเสียงก็เป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้พวกเขาเนี่ยเข้ามาทำงานในสายอาชีพของวิทยุแล้วก็ของสื่อเสียงซึ่งต่อไปก็จะเปลี่ยนโฉมหน้าเป็นอย่างมากดิฉันเองก็เช่นกันนะคะหลงรักในวิทยุก็เลยได้เข้ามาสู่วงจรนี้แล้วก็ถอนตัวยากพอสมควรทีเดียวนี่ก็เป็นรายงานโดยคร่าวๆสำหรับการเข้ามาร่วมงานประชุม Radio Days Asia 2022แล้วก็การประชุมร่วมกันกับทางบรรดาชาติสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศคือ ABU หรือว่า Asia Pacific Broadcasting Union สหภาพการกระจายเสียงของ Asia Pacific นะคะThai PBS Podcast เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนกับหลายชาติและเรื่องเป็นประโยชน์ค่ะคงจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงใน Thai PBS และ Thai PBS Podcast ในอีกไม่นานวันนี้ลาทุกท่านที่รับชมเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ